เรียบร้อยนะคะไปทำแบบหัดกันดูนี่คือตัวอย่างเห็นไหมคะประโยครูปภาพแรกเนี่ยจากภาพเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายไปนั้นให้มาเลยสรรพนามคือ he เผอิญโจทย์เขาเติม s มาเรียบร้อยถ้าเขาไม่เติมเราต้องเติมให้เขาเสร็จใช่ไหมคะ works in an office ทำงานในสำนักงานก็จะเป็น he works in an office ขณะนี้เขาทำงานอยู่ในสำนักงานสิ่งต้องแต่งเป็นประโยคปฏิเสธเขาไม่ได้ร้องเพลงเพราะนั้นประธานคนเดิมคืออะไรคะ he doesn't ดูซิว่าถูกไหมถูกเพราะว่าตัวอย่างนะคะตัวอย่างเก่งมากเลยตอบได้เก่งมากดูข้อ2 drive a taxi ขับรถแท็กซี่ fix cars ซ่อมรถยนต์ครูถามว่าในภาพผู้หญิงหรือผู้ชายบอกเล่าคือทำสิ่งนั้นอยู่นั้นประโยคข้างบนจะต้องเป็นประโยคบอกเล่าเพราะขับรถแท็กซี่อยู่แต่งประโยคว่าอะไรคะ she drive เติม s ไหมคะเติม s อ่านให้ครูฟังแล้วพูดช้าๆก็ได้ she drives a taxi ตอนนั้นนักเรียนได้แล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้สอนไปเรียบร้อยแล้ว she drives a taxi fix cars ประโยคปฏิเสธว่ายังไงคะShe doesn't fix cars. Fix ต้องเติมอะไรไหมคะไม่ต้องเติมให้นักเรียนทุกคนดูห้ามเขียนให้ทำก่อนห้ามเขียนทั้งต้นทางและปลายทางฝากคุณครูช่วยดูด้วยนะคะถ้ามัวแต่นั่งเขียนอยู่วันนี้ครูอธิบายไปเสียเวลาเปล่าบอกได้เลยไม่รู้เรื่องดูข้อต่อไปค่ะเดี๋ยวนักเรียนก็แค่ไปเติมประธานว่าผู้หญิงผู้ชายเติมลงไปกี่คนถ้าคนเดียวกริยาข้างบนก็เติม s ปฏิเสธก็ใช้แบบ2สไลด์แรกที่ครูอธิบายไปไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะดูข้อต่อไปข้อ3 work in a hospital ทำงานในโรงพยาบาล work at home ทำงานที่บ้านจากภาพคุณหมอใช่ไหมคะผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะนั้นใช้ประธานว่าแต่งเป็นประโยคบอกเล่าได้ว่าHe works in a hospital แม่นักเรียนดูบนทีวีแล้วก็ทำไปนักเรียนก็จะรู้เรื่องและแค่นี้เองนะคะแต่ไม่ได้ทำที่บ้านต้องเป็นประโยคปฏิเสธเพราะนั้นประโยคนี้ปฏิเสธว่า He doesn't work at home เห็นไหมคะ work เราก็ไม่ต้องเติมอะไรเพราะว่า s ไปอยู่ที่ไหนแล้ว does เห็นไหมคะ number 4ข้อ4จากภาพกี่คนคะนักเรียนจะดูภาพในหนังสือก็ได้ก้มดูได้แล้วก็ดูไปทีวีภาพใน2คนเป็นสาวเสิร์ฟใช่ไหมคะ work in a restaurant นะทำงานที่ร้านอาหาร drive a truck ขับรถบรรทุกนะลองแต่งเป็นประโยคบอกเล่า2คนใช้ประธานคือ day เป็น day อะไรคะday workin a restaurant work เติม s ไหมคะไม่เติมเพราะประธานหลายคน drive a truck they don't drive a truck number 5 play soccer เล่นฟุตบอล soccer เนี่ยถ้าในอเมริกาประเทศอเมริกาเขาจะเรียกกีฬาฟุตบอลที่ใช้เท้าเตะว่าซอเกอร์ใช้เรียกกีฬาที่เป็นคล้ายๆลูกรักบี้ใส่อุปกรณ์นะคะกันกระแทกสวมหัวสวมไหล่สวมสนับเข่าแล้วต้องวิ่งเป็นสนามยาวๆเราเรียกกีฬานั้นว่าอเมริกันฟุตบอลฉะนั้นถ้าฟุตบอลเขาจะหมายถึงอเมริกันฟุตบอลคือกอดลูกฟุตบอลได้เตะก็ได้ได้ทุกอย่างเล่นกีฬาที่ใช้เท้าเตะนะคะว่าซอเกอร์แต่ในประเทศไทยเราจะเรียกกีฬาที่เรียนเล่นว่าอะไรคะฟุตบอลแต่จริงเหมือนกันอันนี้แล้วแต่วัฒนธรรมของแต่ละประเทศประโยคนี้ประโยคแต่งประโยคบอกเล่าได้ว่าอะไรคะThey play soccer right computer programsเขาไม่ได้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่จากภาพใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนคิดว่ากลับไปทำเองได้ไหมคะเนี่ยได้ไปนั้นให้ดูให้เข้าใจนะคะ
ของครูต้องดูให้เข้าใจก่อนเพราะว่าหนังสือนั้นมันมีให้ดูไม่ต้องรีบจดเพราะว่าไม่มีหนังสือเรียนมีหนังสือเรียนมีแบบหัดเรียนสบายข้อสุดท้ายของแบบหัด A ซิงกี่คนเข้าจากภาพที่ซิงอยู่คนเดียวนั้นแต่งประโยคบอกเล่าว่า She sings She singsโอ้โหง่ายมากเลยหล่อนร้องเพลงสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วมีแค่ประธานกับกริยาก็สมบูรณ์แล้ว work during the day ไม่ได้กำลังทำงานอยู่ช่วงกลางวันเนี้ยนั้นประโยคปฏิเสธคือ she during the day she doesn't work during the day เขาไม่ได้ทำงานระหว่างกลางวันนะคะเวลาร้องเพลงตามไนท์คลับก็ต้องไปร้องตอนกลางคืนเป็นไงคะใบหัด A ใครทำมาแล้วถูกหมดบ้างทุกข้อไม่มีใครถูกหมดมีไหมคะโอ้มีด้วยนะคะไปแอบดูใครมาเวลาสอบยังสอบได้ไม่เต็มเลยนะคะทำใบหัดเต็มเก่งเนาะเดี๋ยวก็รู้เองว่าสอบเต็มหรือเปล่านะคะสอบซ่อม exercise B นะคะดู B ต่อเลยนะคะง่ายมากเลย read is sentence ให้อ่านประโยคแต่ประโยค match itแล้วจับคู่ประโยคนั้น to the adverb กับ adverb that tells how often adverb ที่บอกความที่บ่อยของเวลาซึ่งมีด้วยกัน4ตัว A คืออะไรคะ usually กี่เปอร์เซ็นต์จำง่ายๆนะคะจำง่ายๆ80บางตำราก็บอก90 80ถึง90แต่ครูให้ประมาณมาแต่ละเล่มเนี่ยเขียนไม่เหมือนกัน always 100% ทุกวัน never 0% ไม่เคยเลย sometimesบางครั้งถึงครึ่งไหมคะ40บางตำราก็บอก30ถึง40บางตำราก็บอกว่า25ถึง40ก็แล้วแต่นะคะไปดูรูปประโยคกัน Number one He goes surfing once a month คำกำหนดเวลาก็คือ once a month กี่ครั้งคะ once 1ครั้งต่อเดือนน่าจะใช้ sometimes นะคะ Number two He doesn't surf the internet. Doesn't มันเป็นปฏิเสธใช่ไหมคะไม่ไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ตเลยก็คือ never. He goes skiing almost every weekend. Almost เกือบจะทุกสัปดาห์ Usually. He works every day. ทำงานทุกวัน Always. เป็นไงคะเรื่องนี้ไม่ยากครูถึงสอบทีหลังนะคะจริงๆถ้าสอบก่อนนั่นเองถ้าใครตั้งใจเรียนเนี่ยทำได้เต็มแน่นอนเรื่องนี้ไม่ยากนะแต่พอดีสอบซ่อมก่อนดีกว่านะเดี๋ยวลืมนะคะไปดูต่อไปนะคะ